9:18 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันเช้าวันนี้ด้วยเช่นเคยนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วย motivation แต่ก่อนอื่นขอชี้แจงเรื่องของมาตรการแล้วก็รูปแบบการดำเนินรายการของรายการต่างๆรวมถึงรายการเราในไทย PBS นะครับตอนนี้เรายังคงเว้นระยะห่างจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆโต๊ะเราเนี่ยระยะห่างกว่าเดิมนะคะกว่าเดิมแล้วก็มีฉากกั้นเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญในขณะที่เราออกไปข้างนอกนั้นหมายความว่าออกจากสตูอัดเทปอัดรายการที่เสร็จเราก็ยังคงใส่หน้ากากปกติอยู่ใช่ค่ะทางเราเองมีการเว้นระยะห่างกับทีมงานในเรื่องของการถ่ายทำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมดมีแค่เรา3คนเท่านั้นที่ใส่เฉพาะตอนเวลาอยู่หน้าจอก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานส่งผล ATK กันทุกวันนี่กลายเป็นอีกหนึ่งความคุ้นชินของพวกเราไปแล้วถูกต้องนะครับเพื่อเป็นอรรถรสละกันคุณผู้ชมมองอย่างนี้คือเราไม่ได้ขี้เกียจที่จะใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ต้องชี้แจงว่าออกไปข้างนอกใช้ชีวิตปกตินะพี่เป้เราก็ยังใส่อยู่แต่เพื่อให้อรรถรสในการรับชมรายการทุกรายการของไทย PBS นะครับบางทีการเปิดหน้ากากมันก็ทำให้เห็นรอยยิ้มสวยๆอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะมาจัดรายการวันนี้ต้องมีการซ้อมออกเสียงเหมือนกันนะเพราะว่าทำหน้าไม่ถูกปกติจะอยู่ในหน้ากากนะคุณผู้ชมบางทีพูดแบบลิ้นเปรี้ยวๆมั่วๆปากก็มั่วๆในแมสได้ไงพี่ปูเป้คะอย่างหนูเนี่ยบางทีเราข่มใจเวลาทำงานกับเพื่อนร่วมงานค่ะบางทีเวลาเขาแกล้งเราอย่างเงี้ยค่ะคุณเก็บปากไม่ได้ใช่ไหมคะคือจะคว่ำปากหรือจะมองบนมันยากมันต้องเก็บอาการนะคะแต่สำหรับผมที่รู้จักยุ้ยมาระยะหนึ่งนะครับผมดูแววตาก็รู้ครับว่าน้องคว่ำปากหรือยิ้มปากอยู่นะวันนี้เราเริ่มด้วย motivation นะฮะเริ่มต้นด้วย motivation ดีๆกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่าค่าของคนนั้นอยู่ที่ผลของงานค่ะงานจะดีหรือไม่ดีนั้นมันจะสะท้อนการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรายังมีงานทำถือว่าเราโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานทำจงทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถอย่าทำงานแบบลวกๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยรู้จักคนเดียวที่ทำงานแบบลวกๆแล้วมีรายได้คนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะคุณแย่งซีนพี่เป้อย่างนี้ไม่ได้ คุณทำไมคะมันเป็นเวลาน้อยนิดของดิฉันคุณมาแย่งซีนดิฉันเหรอคะคุณคัดซีนแบบนี้คุณนั่งมาตั้งชั่วโมงเป็นพ่วงกับนี่คือเฟี้ยงบทใส่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปว่ากันหลังไมค์นะคะเออโดนแน่เหมือนการเหยียดคนอื่นคือการเหยียดที่ดีที่สุดเราได้รายได้เหยียดแข้งเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาอาชีพหมอนวดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมได้เอ้าไปหาเงินหาทองใช้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับศิลปะนั้นเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่จะดีแค่ไหนว่าความไม่มีถูกไม่มีผิดนั้นศิลปะนั้นมันสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะครับวันนี้จะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือจากของใช้ในบ้านนะครับของที่เรียกว่าเป็นขยะแล้วด้วยซ้ำบางอย่างเอามา reuse นะมาใช้ซ้ำเกิดเป็นรายได้ขายต่อเดือนได้เป็นหมื่นเลยครับคนงงตอนแรกงงหมดอะไรเนาะใช่เพราะว่าเห็นกระบวนการการทำแล้วเราก็ยังงงกันอยู่เอาผลงานที่เห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของคุณชลิตาแซ่ใส่นะครับหรือคุณตาลครับคุณตาลนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของผลงานเธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่เธอเด็กๆนะพี่สาวชอบประดิษฐ์ของต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบประดิษฐ์อยู่ครับเทคนิคที่ใช้ก็คือเป็นเทคนิคที่เคยทำตั้งแต่สมัยตอนยังเป็นเด็กครับเป็นเทคนิคที่สนุกและก็ชอบทำในช่วงโควิดครับทางบ้านนั้นสั่งของออนไลน์มาเยอะไงทีนี้มันก็มีพวกกล่องพัสดุที่แบบเอฟมาเนี่ยคุณยุ้ยคุณไปทำได้นะกล่องคุณน่าจะเยอะแล้วอ่ะอุ้ยตอนนี้ชัยพรเป็นขวัญใจของแม่บ้านเพราะว่าเขาบอกว่าเก็บกล่องแยกมาให้ต่างหากแยกมาให้ป้าด้วยนะลูกนะต่อไปนี้แยกไม่ได้แล้วเพราะมันสามารถเอามาสร้างเป็นเงินได้ครับพี่เป้คือเขาก็หยิบเอากล่องเนี่ยเริ่มเอามาทำแจกันดอกไม้จากนั้นก็พอทำงานไปเรื่อยๆมันไอเดียมันก็ออกเนาะก็ทำเป็นเปเปอร์มาเช่แล้วก็เป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่างเห็นนะฮะหลายรูปแบบเลยครับยุ้ยทีนี้คุณตาลเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่างานที่ทำไม่ได้มีแค่งานเปเปอร์มาเช่อย่างเดียวค่ะเกิดมาเนี่ยบอกเลยว่างาน DIY ทั้งนั้นทั้งงานปักงานกระเป๋างานกระดาษและมีเวลาว่างเนี่ยจะทำชุดอาหารนะคะกระป๋องใส่ของจากกระดาษที่ใช้แล้วค่ะการที่คุณตาลมาทำแบบนี้คุณตาลบอกว่าเป็นการลดขยะในบ้านแล้วยังทำให้ของเหลือใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะโดยชิ้นงานในแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำ 3-4 วันเพราะต้องรอให้ตัวกระดาษแห้งเลยใช้ระยะเวลานานค่ะ ราคาเริ่ม
ต้นมีตั้งแต่500ถึง 2,500 บาทนะคะและรายได้แต่ละเดือนตกแล้ว 25,000 บาทต่อเดือนค่ะโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะเนี่ยนอกเหนือจากจะสามารถจัดการกับขยะที่อยู่ในบ้านที่มีเยอะมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถนำเอาขยะเหล่านี้มาสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทด้วยทีนี้ถ้าเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าหากว่าเวลาที่สั่งของออนไลน์มาแล้วมีลังมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมโอ้โหขนไปเต็มคันรถเลยกะว่าวันนี้รวยแน่ๆขายได้ทั้งหมด32บาทก็มันช่างตามน้ำหนักนี่พี่ใช่ไหมแล้วก็ประเภทของขยะชิ้นนั้นด้วยแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรบอก32บาทก็คือดีแล้วเพราะมันคือขยะไงคะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกภูมิใจเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะแล้วก็เอาไปให้เขาที่ร้านนั่นเองขับรถไป60กิโลใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อุ๊บไปค่ะไม่เป็นไรไม่งั้นก็รอเก็บไว้ทีเดียวไงแล้วเดี๋ยวจะมีแบบเขาเรียกว่าพี่เจ้าหน้าที่ใช่ใช่บางทีซาเล้งถีบซาเล้งบางทีก็ต้องแบบตัดใจให้เขาไปว่าคุณลุงคะรบกวนช่วยเอาไปหน่อยค่ะดีใจแอบเสียดายนิดๆแอบเห็นในโครงการหลายๆพื้นที่นะให้ปุ๊บเป้พี่ต๊อปเขาจะมีพื้นที่สำหรับการแยกขยะพวกนี้โดยเฉพาะเลยพวกกองลังพวกขวดน้ำนะคะแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์รักเราที่สุดแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านรักสุดฝันใจแม่บ้านของไทยพีบีเอสจริงๆเขามีนะเราก็จะแยกโซนไว้เลยว่าอันนี้ใส่ขวดพลาสติกใส่กระดาษใส่อะไรนะครับจริงๆถ้าเกิดต่างประเทศผมเคยดูในหนังในภาพยนตร์น่ะเขาจะมีแบบเป็นเหมือนเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ที่จะเอาของที่ไม่ใช้แล้วแต่ไม่ได้พังนะฮะเอามาเหมือนมาขายหน้าบ้านแล้วก็มานั่งซื้อกันเขาท่าดีก็เป็นการกำจัดขยะมีเป็นซีรีส์อะไรนี่พี่ต๊อบใช่นะแบบนั้นเป็นต้นนะครับอ้าวเกษตรกรเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของสับปะรดใช่สับปะรดสีชมพูคนไทยกินไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะถ้ากินในประเทศกินอะไรดีนะคะพาไปดูสับปะรดดินภูเขาไฟวางขายสร้างรายได้กินได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะบรรยากาศค่ะนำสับปะรดมาวางขายเปิดท้ายคือการเปิดท้ายแบบนี้เราคุ้นเคยกันดีนะคะเปิดท้ายขายผลไม้ต่างๆนะคะของคุณรังสิรักษ์ทัดทองค่ะเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอบ้านข่าจังหวัดราชบุรีคุณรังสิรักษ์ปลูกสับปะรดมานานกว่า30ปีค่ะเลือกสับปะรดสายพันธุ์ปัตตะเวียนมาปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่ของตัวเองเพราะว่าเป็นสับปะรดที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีออกผลใหญ่บวกกับดินในพื้นที่ในอดีตเคยเป็นดินภูเขาไฟมาก่อนจึงทำให้สับปะรดที่คุณรังสิรักษ์ปลูกมีรสชาติหวานฉ่ำเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญไม่กัดลิ้นค่ะวางขายกระบะแบบนี้กิโลกรัมละ10บาทถ้าเป็นแบบพร้อมกินขอค่าหั่นให้เขานิดนึงนะคุณผู้ชมนะให้ไปเลย20เรายังไม่รู้สึกว่าแพงเลยอ่ะก็เขาขายราคา20บาทแล้วมันไม่กัดลิ้นนะสับปะรดเนี่ยมันจะทรมานคือตอนกัดลิ้นถูกต้องนะฮะแม่พูดถึงตอนกัดลิ้นแล้วเสียวเพดานปากนี่เขาหั่นแบบว่าหั่นเป็นชิ้นๆเป็นคำๆแล้วก็ใส่แก้วขายแก้วละ20บาทเออจริงๆแล้วผมอ่ะมีแนะนำนะคุณผู้ชมเอาสับปะรดไปใส่ในพะโล้เหรอคุณลองดูตอนแรกผมก็ไม่คิดแต่ว่าพอดีที่บ้านผมทำให้กินคือเป็นพะโล้ฮะก็ใส่หมู3ชั้นใส่อะไรปกติใช่ไหมแล้วคุณแม่เนี่ยเขาใส่สับปะรดลงไปด้วยนะครับอร่อยคุณต๊อบคุณคิดถึงคุณแม่คุณใช่ไหมแม่แฟนครับ ตอนนี้ที่บ้านยิ้มแก้มปริอ่ะอร่อยเอาลองไปดูมันทำได้หลายเมนูครับเอาไปผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยก็อร่อยนะครับสาเหตุที่มาที่ไปของการเปิดท้ายขายสับปะรดของคุณรังสีรักเนี่ยคือเกิดจากการผลักดันความร่วมมือครับของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดครับเขาร่วมมือกันเขาต้องการเปิดตลาดสับปะรดหวานบ้านคาจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงครับก็ช่วยให้เกษตรกรนั้นได้เรียนรู้การทำตลาดแบบเชิงรุกคือปกติเกษตรกรก็จะปลูกอย่างเดียวไม่รู้วิธีการทำการตลาดแต่การร่วมมือกันของสองหน่วยงานนี้เขาทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าตั้งแต่ปลูกวางแผนการตลาดขายส่งแปรรูปนั้นทำเองได้เลยนะครับซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับจากบ้านคาเนี่ยนะฮะก็ยังมีในจังหวัดเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครก็มีวางขายด้วยเช่นกันครับโอ้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะงานนี้เนี่ยเกษตรกรเองก็จะได้รับรายได้จากการนำสินค้าผลผลิตมาขายตรงสู่ผู้บริโภคถือเป็นการตลาดเชิงรุกเลยนะคะในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้รับผลผลิตในราคาที่ถูกเหมือนส่งตรงมาจากสวนเลยเมื่อกี้โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะ20บาทแก้วใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ฉ่ำน่ารับประทานมากๆเลยค่ะใช่ละ10บาทแก้วละ20ค่ะโอ้ดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนทางนะคุณผู้ชมสับปะรดดินภูเขาไฟเนาะเราจิ้มเกลือขับรถไปซื้อกันไหมคะหวานก็จิ้มเกลือ10บาทเองอะถ้าไม่มีเกลือก็ไม่ต้องจิ้มจัดการเลยจัดการเลยเคยร้องกันเปล่าเพลงเชียร์ดิไม่เคยร้องหรอไม่เคย
เป็นเพลงเชียร์สับปะรดสับปะรดมีตาล็อกตัวล็อกตัวใช่ไม่รุ่นพี่ไม่มีเพลงของพี่ร้องแบบไหนของพี่เป็นยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกตึ้งตึ้งเนี่ยผมสับปะรดเนี่ยมาร้องให้เด็กรุ่นใหม่ฟังก็ขมวดคิ้วแล้วนะเนื่องจากพี่ปูเป้จะมาเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นนกน้อยต้องนกน้อยอ๋อเจ้านกน้อยคอยบินสุเวหาหรอใช่ไหมฮะอันนี้มีนกน้อยคอยบินมาเดียวได้หรอไม่ใช่สุเวหาเจ้าสลาเล่นลมสมดีอันนี้เรามาทีมเชียร์ไปรับน้องได้ไงเราไม่รู้โอเคไปเที่ยวกับน้องกะทิดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตลอดทัวร์หัวกะทิกับน้องกะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะพาไปดูพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างดอกกุหลาบที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนอกจากขายดอกสดแล้วค่ะที่นี่เขามีการต่อยอดเป็นกุหลาบสตัฟหรือว่าเป็นกุหลาบแห้งนะคะที่ส่งขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้อีกด้วยตามน้องกะทิไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะพบพระจังหวัดตากค่ะที่นี่เป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและตอนนี้กะทิก็อยู่ท่ามกลางดอกกุหลาบค่ะเดี๋ยวมันก็จะทะลุแมสไปแล้วครับเพราะมันมีหนามโอ้โหมันไม่ได้กลิ่นทะลุหนามหนามมาก่อนพ่อย้ายมาปลูกกุหลาบที่พบพระนี่กี่ปีแล้วคะขึ้นมาปี2538เริ่มมาปลูกกุหลาบแต่เดิมเราปลูกอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วทำไมเราถึงว่าเราจะเอาที่นี่แหละเป็นที่ตั้งเอาเป็นที่ที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในการปลูกกุหลาบให้กับเราทำไมเราเลือกที่พบผักคะต้องบอกว่าเหมือนกับถูกลวงนะถูกลวงไม่ได้ถูกหลอกถูกลวงมาเขาลวงเราว่าไงอ่ะก็คือเดิมทีเราปลูกอยู่ที่คลองจินดาสามพันเนาะปลูกกุหลาบอยู่ที่โน่นแล้วอากาศมันเริ่มร้อนยุคหลังๆอากาศเริ่มร้อนก็กุหลาบจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ที่อำเภอพบผักเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เย็นสูงเย็นก็เลยกุหลาบชอบก็ดีเพื่อนก็เลยบอกว่าขึ้นมาดูกุหลาบไหมขึ้นมาทำที่นี่เหมือนย้ายถิ่นมาอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เขาลวงเรามาใช่ไหมที่เขาลวงเรามาเขาบอกว่าก็เหมือนให้มาช่วยกันดูมาปลูกกระต๊อบนะมาปลูกกระต๊อบเพื่อจะเป็นที่อยู่อาศัยพอเราขึ้นมาเห็นต้นเนี่ยอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยนี่ขนาดที่ว่าอากาศร้อนแล้วนะยอดยังแดงใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนนี้จะยิ่งกว่านี้เมื่อก่อนจะยิ่งหมายถึงว่ายิ่งขึ้นนะมันจะยิ่งแย่ก็เลยกลับไปบอกกับพัญญาว่าจะขึ้นมาทำกุหลาบที่พบพระแล้วเริ่มต้นแค่2ไร่ครึ่งแล้วดอกแรกที่ตัดนะโทษนะครับตอนนั้นที่ตัดปกตินะกุหลาบต้องตัดยาวแต่ตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยมันจะยังแตกไม่ยาวอ่ะเราก็จะตัดประมาณนี้แล้วได้ดอกละ2.50 บาทดอกหนึ่ง2.50 บาทตอนนั้นน้องมาปี38แล้วตอนที่อยู่ที่นครปฐมดอกหนึ่งเราได้เท่าไหร่คะ80 ตังค์โอ้ยห่างกันหลายบาทอยู่นะเราต้องใช้เวลา4เดือนนะถึงจะได้แต่พอมาอยู่ที่นี่ใช้เวลา45 วันตัดได้ละแล้วก็ได้ดอกละ2 บาทจนกระทั่งตอนที่เฟื่องจริงๆนะมี 5,000 กว่าไร่กุหลาบที่ไปจากอำเภอพบพระนะครับไปที่ปากคลองตลาดวันนึงไม่ต่ำจากล้าน 500,000 ดอกเนี่ยเพิ่งมาได้เห็นจริงๆเพิ่งมาได้สัมผัสจริงๆว่ามันใหญ่โตแล้วดอกมันสวยงามสมกับที่เขาบอกกันนะพ่อเนาะเขาบอกว่าอำเภอพบพระจังหวัดตากคือพื้นที่ปลูกกุหลาบที่ใหญ่และดีที่สุดของประเทศไทยแต่มีต่อนะว่าไร่ปฐมเพชรได้มีการพัฒนานำดอกกุหลาบมาสตาร์ฟแล้วใส่ในโหลแก้วซึ่งจะอยู่ได้นานนับ10 ปีจริงเหรอเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยเมื่อกี่ปีมาแล้วคะเมื่อประมาณ20 ปีนะ20 ปีมาแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยพ่อเขาบอกเขามั่นใจเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนเริ่มทำกุหลาบสตาร์ฟก็คือกุหลาบแห้งก็คือจากดอกกุหลาบแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกันว่าเราจะทำยังไงให้เป็นกุหลาบมหัศจรรยที่เราไปตัดกุหลาบสดจากไร่กันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะนำกุหลาบสดมาทำเป็นกุหลาบสตาร์ฟซึ่งพ่อบอกว่าไม่ยากค่ะสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือความรู้เวลาแล้วก็ประสบการณ์
ถูกต้องเลยครับเริ่มต้นกุหลาบที่จะมาสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องใช้บานประมาณ 40% แบบนี้ก็ประมาณนี้ตัดก้านออกนิดนึงก้านก็คือเราใช้นิ้วเราเนี่ยครับเป็นตัวสังเกตเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ทรายตัวนี้ไม่ใช่ทรายก่อสร้างนะครับเป็นทรายวิทยาศาสตร์หรือเราจะเรียกว่าซิลิก้าทรายครับซิลิก้าทรายอันนี้คือหัวใจสำคัญในการทำสตาร์ทเลยคุณผู้ชมก็คือใส่ทรายลงไปนะครับแล้วเราก็จะใช้ครีมนะครับอันนี้ก็เป็นครีมแพทย์นะครับแล้วก็วงไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะของเขารอบของเขาเนี่ยเพื่อให้ทรายฝังลงไปตามกรีบนี้แล้วกรีบก็จะแย้มบานออกมาเราก็จะจัดเราจะเอาบานแค่ไหนก็ดูพอประมาณอย่าให้บานเยอะเกินนะครับเพราะว่าถ้าบานเยอะเกินไปเดี๋ยวกรีบมันจะแตกแล้วมันจะร่วงโอ้นี่แบบนี้ได้ใช่ไหมคะสวยแล้ว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 กว่าพ่อเขาจะมาทำกุหลาบสตับได้สวยแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะเจ็บมาเยอะใช่ไหมคะพ่อครับคือเรื่องราวเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นเหมือนด้วยความบังเอิญกันนะก็คือมีเซลล์นะเซลล์ที่เขาซื้อเขาบอกว่าพ่อทำกุหลาบสดแบบนี้ราคามันไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงแต่ถ้าทำสตับได้แล้วส่งบริษัทเนี่ยบริษัทก็ให้ราคาที่แน่นอนแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขารู้มันต้องใช้ทรายซิลิก้าทำแต่ขั้นตอนอ่ะไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วดังนั้นข้อมูลเนี่ยเราต้องค้นคว้าหาด้วยตัวเองใช่ไหมพ่อก็พอซื้อมาแล้วเราก็ทำพอทำเสร็จแล้วก็อ๋อต้องทำแบบนี้แต่ว่าทำครั้งแรกๆนั้นทำไปจะได้สักประมาณ 20%นอกนั้นจะเสียหมดแต่ว่าเราจะลองผิดลองถูกเองแต่วันนี้มันสามารถทำให้เราแบบสร้างอาชีพอีกอย่างหนึ่งให้กับเราได้คือจะเรียกว่าเราก็เลยได้ไอเดียจากตรงนั้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเกษตรกรเรานั้นทำแต่วัตถุดิบก็คือทำแต่ของเนื้อเราก็เลยมาคิดว่าทำไมจะปรับจากวัตถุดิบให้มันเป็นวัตถุสุกก็คือพร้อมกินพร้อมใช้พร้อมจะเก็บไว้ได้นานถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวมันก็บูดเน่าแห้งเสียแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ได้7วันอันนี้อยู่ได้10ปีอย่างเงี้ยอันนี้7วันอันนี้10ปีอันนี้ถ้าเป็นดอกสวยก็ขายได้ประมาณ 3-4 บาทแต่ถ้าเป็นสตับก็ได้ประมาณดอกละอันนี้ถ้ามาที่ไร่ก็250อย่างเงี้ยเราก็จะมีก้านก็คือเราจะใช้ลวดพันคือในเนี้ยมันจะเป็นของจริงทุกอย่างพอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะพ่อเราใส่จนเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะกบทรายว่าเราต้องระวังตอนเททรายอย่างว่ากรีบมันจะพับกรีบถ้ากรีบมันพับแล้วมันไม่ได้มันบางอ่ะเนาะพ่อเนาะใช่ใช่เนี่ยอย่างนี้เราก็จะพอเต็มแล้วเราก็จะปิดหลักนักปิดฝาก็จะล็อกแล้วก็เอาไปเข้าห้องอบไว้อีก2อาทิตย์จะใช้อยู่ที่ประมาณ40องศาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะได้พอเสร็จแล้วก็เราก็จะเทออกหลังจากที่เราเอาไปอบไว้2อาทิตย์นะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอารมณ์เหมือนเป็นกระดาษอ่ะพ่ออย่างที่เราบอกว่าการสตาร์ฟก็เหมือนเราสตาร์ฟสัตว์นั่นเลยเนาะมันก็จะแห้งแข็งอยู่เพราะตามรูปที่เรากำหนดไว้อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาตกการเรื่องของแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะพันก้านพันก้านโดยใช้ลวดพันลวดแบบนี้เพื่อว่าเอาไว้ปักไว้ตกแต่งใช้เวลานานไหมคะก็ต้องใช้เวลาไล่อากาศอยู่พักนึงโพหันมาเอ้าทำไมเหลือตะแก้วคือเพื่อความชัวร์เราก็ถามว่าของเรารับประกันได้ไงว่าความแน่นหนาแข็งแรงก็จะประมาณนี้อันนี้จะมีแก้วเดียวในโลกนะครับ
พ่อคะวันนี้พ่อเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมากๆอีกคนนึงแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็เห็นพ่อเป็นแรงบันดาลใจพ่อมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมบ้างคะครับสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาที่คนมาดูงานที่ไร่เรามักจะบอกว่าอย่าขโมยไร่ปฐมเพชรไปนะนั่นก็คือคุณมาดูเยี่ยงได้แต่ไม่ต้องทำตามอย่างทั้งหมดเพียงแต่กลับไปคิดว่าคุณมีอะไรอยู่และคุณจะพัฒนาสิ่งที่คุณมีนั้นอย่างไรจะต่อยอดจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรและจะเก็บรักษาสิ่งที่มีนั้นไว้ให้ได้คงนานเท่าไหร่แล้วเป็นที่ชื่นชอบของใครได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเยอะมากที่ให้เราได้ศึกษาหาความรู้เมื่อมาดูแล้วเก็บกลับไปแต่ไม่ได้ขโมยไปอยากจะฝากว่าทำอะไรขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริงใจและทำด้วยความรักถ้าเรารักสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็จะรักเรากลับมาครับนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับอาจจะไม่เหมาะกับหน้าโหดๆของผมนะครับความหอมหวานและสวยหวานของดอกกุหลาบสตาฟนี้นะครับเป็นไอเดียสร้างรายได้ที่ผมเองก็เพิ่งรู้นะแล้วมันเหมือนจริงมากคุณผู้ชมถ้าเกิดดูใกล้ๆอ่ะคือมันไม่ใช่ของปลอมนะฮะคุณผู้ชมทั้งสองท่านมันคือของจริงให้ได้นานที่สุดเออนะครับใครที่อยากจะลองถนอมผลผลิตทางเกษตรกรรมดอกไม้อะไรสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมลองไปศึกษาไอเดียได้นะครับเป็นการยืดอายุความสวยงามของกุหลาบให้นานขึ้นนี่คือใช้ได้หลายงวดเลยนะก็คือใช้ได้หลายโอกาสวาเลนไทน์อ่ะงวดที่ว่าก็คือวันวาเลนไทน์วันครบรอบวันเกิดบอกหลายงวดตกใจเลยหลายงวดก็คืออย่างเช่นสมมติทำบริษัทอะไรอ่ะออกแกนไนงานแต่งเนี่ยแกไว้ใช้หลายครั้งเออไว้หลายครั้งครับไปตกแต่งโต๊ะอาหารได้พอดีพูดถึงเรื่องเงินมันก็เลยเป็นคำว่างวดใช่เราเป็นเงินเป็นทองตลอดเลยเป็นเงินเป็นทองตลอดเลยนะครับครับผมให้พี่ปูเป้เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการนี่นะเหมือนสตาฟดอกกุหลาบเป็นสตาฟความรักไปด้วยไหมคะพี่ปูเป้เออให้คงอยู่นานเท่านานใช่เก็บกุหลาบแดงไว้ให้เธอ 9,999 ดอกแต่ว่าในนั้นเป็นสับปะรดสับปะรดร้องไม่ได้ใช่แต่ร้องเพลงพี่แหวนร้องได้งงใช่แต่อันนั้นพี่แหวนป่ะฮะพี่ไก่โทษแต่เอาเป็นว่ากุหลาบสีชมพูนะคะค่ะกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีชมพูนะครับไอ้ที่แวบๆนั่นไม่ใช่กุหลาบเนาะค่ะแวบๆไม่ใช่กุหลาบแวบๆนั่นเพชรนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายๆคนนะกลับมาเที่ยวปกติแล้วครับหนึ่งในหมุดหมายที่อยากจะไปซะเหลือเกินนะครับที่เบตงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ที่นั่นเนี่ยช่วงนี้อากาศเขาว่าดีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ระหว่างที่มีโควิด19นั้นก่อสร้างตอนนี้เริ่มเสร็จแล้วก็เปิดให้ไปเที่ยวกันแล้วนะครับพาลงไปเที่ยวที่ใต้กันหน่อยครับไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวเขาบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเลเซียนะครับไปเที่ยวที่เบตงคึกคักมากเลยนะครับนี่คือกำลังลงจากรถไงใช่กำลังลงจากรถทัวร์ยังไม่มาอันนี้มากันเองก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงยะลาครับที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตงก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับทยอยเดินทางเข้ามาตลอดทั้งวันเลยนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ครับเขาก็จะขับรถยนต์กันมาเป็นครอบครัวครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งเดินทางมากับบริษัททัวร์หลังจากที่มีการท่องเที่ยวในอำเภอเบตงแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางข้ามไปเที่ยวที่เมืองปีนังมาเลเซียก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาครับทำให้บริเวณด่านพรมแดนเบตงนั้นคึกคักอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อำเภอเบตงนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะก็มีบ่อน้ำร้อนมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวอุโมงค์ปิยมิตรสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงรวมถึงจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเซลฟี่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตงนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทำให้ท้องถนนเนี่ยหาที่จอดรถไม่ได้เลยค่ะร้านอาหารในเบตงช่วงนี้นะคะก็โอ้โหเต็มไปด้วยผู้คนทั้งนั้นเลยทุกคนอยากไปเที่ยวกันเนาะช่วงนี้ใช่ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจจราจรตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะคุณผู้ชมอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะอีกทั้งยังต้องคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรประชาสัมพันธ์เส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงอีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มกลับมาปลดล็อกนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวในที่โล่งแจ้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะกาดอย่าตกค่ะไม่ว่าจะสนุกแค่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะค่ะอย่างพวกเราเนาะเวลาที่ไม่ได้จัดรายการแล้วเดินออกไปเนี่ยเราก็ยังคงใส่หน้ากาก
เขาหากันชุดประจำวันฮะอันนี้มันใส่ประจำอยู่แล้วคุณนะอุ้ยพี่ปูเป้บอกใส่ประจำอยู่แล้วหมายถึงว่ายิ้มไงหน้ากากยิ้มแต่พี่ปูเป้หันหน้ามาหาพี่นะต้องการอะไรหรอฮะวันนี้เขาถอดหน้ากากแล้วคุณถอดออกมาเดี๋ยวนี้ถอดออกมาแล้วครับอันนี้ถอดแล้วครับหมดก็โกนให้ด้วยเนี่ยไปกันต่อดีกว่านะครับเริ่มเจ็บแผลแล้วนะครับที่เก่งเหลือเกิน2คนนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วกับการปลดล็อกกัญชากัญชงนะครับก็ขอเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ใช่เพื่อสันทนาการและความบันเทิงนะที่ปลดให้ใช้กันเนี่ยคือเพื่อทางการแพทย์และทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะต้องใช้สิ่งที่ควรทำคือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูกันที่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้คึกคืนกันมากเลยครับพ่อปุกโตไวนะสังเกตจากภาพที่เขาแชร์กันอ๋อพอประกาศปลดล็อกวันที่9ปุ๊บโตเลยโอ้โหเป็นต้นใหญ่เลยงงมากทำอะไรโตไวเหลือเกินอยากเรียนรู้เลยนะพัฒนาการอยากรู้วิธีปลูกเลยนะครับเอาวันนี้พาไปดูที่อ่างทองคุณผู้ชมครับเขารวมตัวกันปลูกต้นกัญชาเพื่อส่งเสริมการบริการทางการแพทย์อันนี้ก็ส่งดีส่งให้กับกรมการแพทย์เพื่อรักษาคนที่ต้องการใช้จริงๆครับภายในอาคารโรงเรือนสีขาวขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นสถานที่ปลูกกัญชาหลากหลายสายพันธุ์เลยคุณผู้ชมนี่เป็นไงฮะชูช่อดอกกันเต็มเลยนะครับและเป็นแหล่งเพาะปลูกต้นกล้ากัญชาของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเขารวมตัวกันปลูกกัญชาส่งให้กับกรมการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ครับแต่ภายในหลังการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับทำให้ธุรกิจการปลูกกัญชานั้นเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมเช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ครับซึ่งมันรวมตัวกันวิสาหกิจแสดงว่าขออย่างถูกต้องนะครับคือต้องขอกับทางกรมการแพทย์เนี่ยก็ถึงได้ปลูกกันนะครับซึ่งเขาได้เตรียมเปิดจำหน่ายต้นกล้ากัญชาให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อขยายฐานการผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเองครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุณวิชัยชื่นอุรานะคะก็ได้เล่าให้เราฟังค่ะว่าเมื่อก่อนนี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแต่ด้วยความชอบทางด้านการเกษตรแล้วก็เห็นว่ากัญชาเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับในอนาคตเป็นอย่างดีนะคะก็เลยได้รวมตัวกันกับสมาชิกอีกหลายท่านจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อว่าจากใต้ดินสู่บนดินปลูกต้นกัญชาส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถแล้วก็ตำรับการุณโอสถสามารถสร้างรายได้ถึงเดือนละกว่า 100,000 บาทเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์นะคะน้องยุ้ยใช่ค่ะพี่ปูเป้คะมีสายพันธุ์เกริงกระเวียทองผาภูมินะคะ F คุดนะคะผู้ซาติว่าแล้วก็เคดีเกาะเต่าค่ะราคาต้นกล้าสูงประมาณ 5-10 ซมอยู่ที่80บาท 15-20 ซม189บาท 30-40 ซมราคา300บาทและ 70-80 ซมราคา800บาทพร้อมจดแจ้งในครัวเรือนและจดแจ้งเชิงพาณิชย์ให้ด้วยค่ะหากจะซื้อไปจำหน่ายมีเอกสารการซื้อขายนะคะแล้วก็เอกสารนะคะตัวแทนจำหน่ายต้นกล้าให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมจริงๆถ้าเกิดในภาคประชาชนทั่วไปอย่างที่เราได้พูดคุยกันคุณผู้ชมอายุดาวน์โหลดมาให้ดูแล้วแอปพลิเคชันปลูกกันค่ะนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกในเรื่องของการใช้งานในครัวเรือนอาจจะประมาณสักต้น2ต้นนะคุณผู้ชมสามารถที่จะจดแจ้งไปได้เลยเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะแล้วก็สามารถไปจดแจ้งว่าปลูกกี่ต้นอย่างไรแล้วก็จะได้รับเอกสารการจดแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะอันนี้เรียนแจ้งกันนะคะแต่สำหรับในเชิงพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยคุณก็ยังคงต้องมีการจดแจ้งอย่างถูกต้องเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าทำเชิงพาณิชย์แล้วบอกว่าเอามาแจ้งในปลูกกันไงไม่ใช่เฉพาะสำหรับในภาคครัวเรือนเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะน้องยุ้ยเวลาไปเจอใครนะคุณผู้ชมมีแต่คนถามว่าเข้าไปจดแจ้งหรือยังเข้าไปแบบว่ากรอกแบบฟอร์มหรือยังเราบอกบางทีเราไม่ได้มีที่ไงเราไม่คิดจะปลูกแต่ทุกคนบอกจดไปก่อนจดไปก่อนนะซึ่งน่าชื่นชมนะเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขายินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปกันได้นะคะวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเอาเขาทำให้มันถูกต้องเพราะเวลาตรวจสอบอะไรขึ้นมาเนี่ยคือโอเคมันอาจจะไม่ผิดหรอกเราจดจริงๆแต่พอมันทำชัดเจนตั้งแต่ต้นนะผมเชื่อว่าทำอะไรที่มันไม่ติดขัดหรือถูกต้องแต่ต้นเนี่ยพอปลายทางระหว่างทางอ่ะมันจะไม่ปวดหัวเดี๋ยวต้องไปชี้แจงว่าทำไมไม่จดขอถูกต้องไหมแล้วปลูกยังไงเนี่ยมันจะวุ่นวายตอนนั้นแหละนะครับเอกสารก็เตรียมให้พร้อมซะเลยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงพอดีพอเพียงวันนี้ครับจะพาไปดูวิธีการทำงานของคุณนัทจำได้ไหมเพจทุนหัวของบ่าวเพจนี้เนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเป็นเพจที่ทำเพื่อแมวจรและความต้องการของคุณนัทเท่าที่ผมได้เคยสัมภาษณ์และคุยกับเขาเนี่ยนะครับท่านต้องการให้แมวจร นั้นเนี่ยมีบ้านอยู่นะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพวกมันสัตว์ทุกตัวบนโลกครับต้องการความรักนะครับ
ับดังนั้นการช่วยเหลือการช่วยอย่างพอดีและพอเพียงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้ติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพียงครับตอนนี้ครบกี่ปีแล้วเนี่ย4ปีที่แล้วค่ะก็ตั้งแต่ทำเพจทุนหัวของบ่าวมาเรื่อยๆนะคะจนประสบพบเจอปัญหาของแมวจรเยอะมากกับวงจรที่แบบช่วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนวงจรจากแมวจรให้เป็นแมวบ้านโดยสมบูรณ์แบบก็คือก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาความจริงแล้วการลดปริมาณแมวจรที่ดีที่สุดคือการทำหมันใช่ไหมคะแต่พอทำหมันแล้วอ่ะเราไม่สามารถหยุดวงจรที่แบบเขาจะเร่ร่อนจรจัดอยู่ที่เดิมเพราะว่าบางทีเราทำหมันไปแล้วเราต้องเอาเขากลับไปปล่อยอยู่ที่เดิมหรือว่าเขายังต้องไปเผชิญชีวิตแบบอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตราบใดที่เขายังไม่มีบ้านหรือไม่มีคนดูแลเทคแคร์เนี่ยเขาก็จะต้องไม่ถูกรถชนวันนึงเขาก็ต้องไปติดโรคติดต่อเขาสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขามีความสุขจริงๆหรือว่าลดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือเอาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเลี้ยงระบบปิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นแบบตัวเลขที่พิสูจน์ได้เลยก็คือเรื่องของอาหารที่มันขึ้นราคานะคะในช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรื่องการขนส่งตั้งแต่เรื่องสงครามยูเครนรัสเซียที่มันทำให้อาหารส่วนประกอบของอาหารเนี่ยมันก็มาจาก2ประเทศนี้ด้วยแล้วก็การขนส่งที่ล่าช้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาเป็นแบบโดมิโนทุกอย่างอาหารเนี่ยขึ้นอย่างชัดเจนวัคซีนรักษาสัตว์ยาต่างๆก็ขาดตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาวะเงินเฟ้ออะไรต่างๆที่ปกติแล้วสมมติว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายเช่น150,000ต่อเดือนค่าอาหารในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นว่าเราต้องจ่ายประมาณ 200,000 ถึงจะได้ปริมาณเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะคนเริ่มทิ้งแมวเยอะขึ้นแม้กระทั่งคนที่เคยมีอะค่ะคนที่เคยแบบดูแลแมวพวกนี้ได้เขาก็เริ่มออกมาแบบว่าเหมือนถึงวิกฤตอะเขาก็ต้องเอาตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มทิ้งแมวในบ้านเช่าต่างๆเป็นเคสที่เราไปรับมาช่วยเหลือเยอะมากค่ะทิ้งแมวในบ้านเช่าแต่เขาก็บางคนก็ดีนะแบบว่าบางคนเขาก็ยังห่วงลูกเขาแต่ว่าตัวเขาก็ไม่ไหวเขาก็ต้องหนีบ้านเช่าแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะติดต่อเรามาว่าวันนั้นวันนี้นะเขาจะออกจากตรงนี้แล้วก็หลังจากนี้ให้เราเข้าไปดูแลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้ยังพอมีที่มาอย่างนั้นอย่างนี้ทำหมันมาแล้วทำวัคซีนมาแล้วยังแล้วก็ยังพอเข้าไปช่วยเคสนี้เยอะมากค่ะเคสที่แบบคนออกมาทิ้งแมวเพราะไม่ไหวแล้วหลังๆจะเห็นเลยว่าแมวพันธุ์แมวที่เคยมีบ้านแมวที่เคยมีปลอกคอเนี่ยจะถูกทิ้งเยอะมากคือมันเป็นนโยบายส่วนตัวของเราแล้วก็เมื่อก่อนอะจากที่เราเป็นคนโอนไวตามอินเทอร์เน็ตอ่ะเราแบบเห็นเคสนั้นก็ช่วยเคสนี้ก็ช่วยแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่รู้ว่าน้องสิ้นสุดการรักษาตรงไหนน้องมีแล้วเราก็เจอแบบเคสที่แบบตาถลนเลือดทะลักขาหักแขนขาดมันเป็นภาพไม่น่าดูไงแล้วเวลาเราดูแล้วมันจะซึมไปอีกแบบหลายวันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยขายความแบบความสมบูรณ์แบบของน้องดีกว่าเพราะว่าแมวที่สมบูรณ์แล้วแมวที่น่าสงแมวถ้าเทียบกับว่าแมวยิ้มแย้มแจ่มใสกับแมวที่ตาเคอะเลยอ่ะเขาก็อยากอุปการะแมวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแข็งแรงแล้วมีวัคซีนแล้วแล้วก็อุ้ยยังแถมอุปการะฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเพิ่มแวลูไปให้กับแมวที่สมบูรณ์กว่าแมวที่จะแบบเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เคยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงแล้วมันคือความสุขค่ะเอาจริงๆแบบตอบแบบง่ายๆเลยความสุขเลยจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้แค่ความสุขแค่ตัวพี่ที่แบบทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วแบบเห็นแมวได้บ้างอะไรเงี้ยมันรวมไปถึงแบบพนักงานทุกคนพี่เลี้ยงแมวทุกคนที่มีอาชีพเลยทำในสิ่งที่เขารักพี่เลี้ยงแมวแต่ละคนเนี่ยคือแบบสตอรี่คือแบบว่าตกงานไม่มีงานทำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเขามีคุณค่าจากสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขาได้ทำในสิ่งที่รักเราพร้อมไหมที่เราจะเสียสละ
เงินส่วนหนึ่งชีวิตส่วนตัวส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งของชีวิตอะที่มันจะต้องสเปนไปให้สำหรับที่จะแบ่งปันไปให้สำหรับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กรณีนี้พี่เข้าใจนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดอะตกงานฉับพลันเงี้ยทำไงอย่างเงี้ยก็ติดต่อเรามาก็ได้ก็บอกเราหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่าเอาแบบไปปล่อยเลยอย่างเงี้ยเขาใช้ชีวิตไม่เป็นไงเขาไม่มีสัญชาตญาณนักล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกกันได้เรามีเครือข่ายอาสาสมัครรับรองของเราเนี่ยเราไม่ดราม่าไม่ว่ากันอ่ะคือเราเข้าใจความเจ็บปวดทุกเรื่องในชีวิตของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพี่จะไม่มีแบบไปลุ่มดามันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยพี่แบบเก็บไว้เงียบๆแล้วก็จะออกจากบ้านไปแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปดูแลเพราะตอนนี้ที่แคสเตอร์สนามเลยมีเคสที่แบบว่าพูดไม่ได้ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังดีๆในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าการให้เนี่ยมันรู้สึกดีนะไม่ว่าเราจะให้กับมนุษย์ด้วยกันเองให้ตัวเราหรือว่าให้กับสิ่งที่อย่างเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้มันก็ได้ความสุขเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขได้เนาะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดไม่อยากทำบุญกับคนไม่เป็นไรครับยังมีสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างสุนัขแมวจรจัดหรืออะไรก็ตามคุณผู้ชมถ้ามีกำลังหรือพอจะมีเวลาการให้นั้นเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้ลองดูนะครับมาว่าที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะการให้ณวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่เรานำเสนอกันในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมคะว่าขอขายราคาไม่มากไม่หมายบางทีเนี่ยไม่ครบว่าต้นทุนด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่ได้มันคือความอิ่มใจคุณผู้ชมคะในยุคเศรษฐกิจที่ข้าวของราคาอย่างที่เราทราบกันดีว่าขึ้นราคากันไปหมดแล้วนะคะจะเป็นเนื้อสัตว์จะเป็นข้าวสารแต่พาไปดูอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ที่ยังขายราคาเดิมไม่เพิ่มมานานกว่า30ปีที่10บาทเท่านั้นค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมคะขายก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูแดงห่อละ10บาททำขาย 2,500 ห่อไม่เกินครึ่งวันขายหมดเกลี้ยงค่ะที่ร้านไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอย่างเดียวนะคะยังมีเมนูอร่อยอีกหลายชนิดผัดไทยนะคะผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดกระเพราไก่กระเทียมกระเพราเครื่องในไก่เป็นต้นทุกเมนูที่ว่ามาขาย10บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห10บาทเองนะครับเจ๊ง้อสีเมืองครับเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอ่ะห่อละ5บาทเองคุณผู้ชมขายมานานกว่า30ปีครับโอ้โห30ปีใน5บาทนี้แต่มายุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับวิกฤตข้าวของแพงพากันขึ้นราคาทั้งหมดเลยทำให้ตัวเองต้องปรับราคาขึ้นเป็นห่อละ10บาทครับซึ่งยังไม่แพงอยู่ดีนะ10บาทนะผมว่ายังโอเคอยู่เลยแล้วก็เพิ่มเมนูต่างๆเข้ามาครับเพราะความมุ่งหวังต้องการให้คนยากคนจนชาวบ้านที่รับผลกระทบเนี่ยได้รับประทานอาหารหลากหลายเมนูในราคาที่ถูกทำให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปครับซึ่งทุกวันนี้ทำขายวันละมากกว่า 2,500 ห่อเลยนะครับซึ่งจะขายหมดเกลี้ยงก่อนเที่ยงทุกวันฮะโอ้โหนี่ถ้าไปหลังเที่ยงไม่ได้รับประทานแล้วนะคะร้านนี้ก็แค่10บาทเองนะคุณผู้ชมถือว่าหายากมากๆเลยนะคะในยุคนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกเจ้าของร้านว่าขยายเวลาได้ไหมคะต่อเวลาได้ไหมนะคะจะได้บางทีบางคนไปไม่ทันจะได้แบบมี10บาทแกก็อายุพอสมควรแล้วไงพี่ต้องให้แกพักหน่อยแต่เราเข้าใจนะคะคือพอเป็นราคานี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เรื่องของปริมาณเข้าสู้เอาให้มันสามารถครอบคลุมต้นทุนให้สามารถอยู่ได้นะคะเขาท่าดีเขาท่าดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปจับกุ้งเคยกันที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการจับกุ้งเคยเนี่ยก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนแต่ว่าปีนี้ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนมาเร็วขึ้นก็เลยทำให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณชายหาดหน้าอ่าวปากน้ำปราณตำบลปากน้ำปราณบุรีอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะชาวบ้านก็นำเครื่องมือกะวะซึ่งก็คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งค่ะมาจับกุ้งเคยที่มีทั้งแบบรุนแล้วก็แบบลากออกมาใช้จับกุ้งเคยกันเป็นจำนวนมากนะคะวันนึงเนี่ยจับกุ้งเคยได้คนละไม่ต่ำกว่า100ถึง200กิโลกรัมต่อวันค่ะ บางส่วนก็นำแบ่งไปรับประทานทำอาหารรับประทานกันเองในครอบครัวส่วนที่เหลือก็นำไปทำกะปิยิ่งเก็บไว้นานยิ่งราคาดีนะเขาบอกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการถนอมอาหารแล้วก็เพิ่มมูลค่าขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120ถึง180บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลุงสมโพจน์เอี่ยมสะอาดครับยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะท่านอายุ74ปีแล้วนะโอ้โหแข็งแรงมากนะครับบอกว่าปีนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงครับคือปกติเนี่ย
เคยจะไม่เข้าหน้านี้นะจะมีปริมาณมากเนี่ยก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมแต่ปีนี้มันหลงฤดูครับคลื่นดีลมดีเคยก็จะมาตามคลื่นตอนนี้ชาวบ้านยิ้มเลยเพราะว่ามีรายได้บางคนที่จะขายสดก็ขายกันไปครับขายสดในกิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นเองถ้าเอาไปทำกะปิเป็นกะปิใหม่จะกิโลกรัมละ120บาทวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีของดุลสมโภชนะครับที่มีเคยให้จับก็ช่วยทำให้มีรายได้เสริมหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาอย่างยาวนานครับก็เนี่ยแหละค่ะพออากาศเปลี่ยนแปลงมาจะส่งผลดีต่อบางอาชีพนะคุณผู้ชมอย่างจับกุ้งเคยนะคะก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเห็นแบบนี้กลางวันนี้รีเควสน้ำพริกกะปิเลยดีกว่าหรอน้ำพริกกะปิทำไมทำหน้าอย่างนี้ล่ะหรอก็ผักทอดพี่ก็กินไงใช่พอไม่กินผักทอดไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยรีบบอกก่อนเลย นะคะมีพิรุธนะเนี่ยเนี่ยทิ้งท้ายกันนะคะโหคุณผู้ชมขอบพระคุณนะคะวันนี้ข้อความส่งมาผ่านทาง Facebook Live กันอย่างท่วมท้นเหมือนต้อนรับมาในวันที่เราถอดหน้ากากจัดรายการกันแล้วนะคะครับนี่บอกว่าช่วงนี้คุณยิโกะบอกว่าสับปะรดออกเยอะที่ไร่เกษตรกรบ่นว่าคนไปรับซื้อเนี่ยกิโลกรัมละบาทเองเหรอโอ้บาท2บาทเองแต่พอเราดูห้างตกลูกหลาย10บาทระหว่างทางกินส่วนต่างไปมากจริงๆนี่ไงเขาถึงต้องเข้ามาช่วยกันนะหน่วยงานที่เราได้เล่าไปเนี่ยคือต้องทำให้เกษตรกรเนี่ยนะทำการตลาดเองได้ด้วยไม่ต้องปลูกแล้วก็ส่งไปขายอย่างเดียวหูใช้เวลาปลูกตั้งเท่าไหร่อ่ะขายได้บาท2บาทอ่ะมันจะถูกเกินไปนะครับมีอะไรอีกจ๊ะน้องยุ้ยก็มีหลายท่านนะนี่คุณประวิตรบอกว่าถอดหน้ากากได้แล้วพอได้เห็นหน้าสวยๆของน้องยุ้ยโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวมีอ๋อบอกว่าพี่น้ำตาลบอกว่าเนี่ยทำไมยุ้ยกับพี่ปูเป้วันนี้เนี่ยเราเนี่ยโอ้โหขยี้เก่งมากงงมากแท็กทีรับบทซักมือเหรอฮะขยี้ใช่คือไม่เน้นซักผ้าด้วยเครื่องเพราะว่าซักด้วยมือขยี้สะอาดกว่าค่ะทักทายกันมาชมพี่ปูเป้สดใสเหมือนเดิมเห็นรอยยิ้มนะไม่ได้เห็นมา2ปีกว่าเพิ่งได้เห็นนะครับเนาะเหมือนกันได้ยินแต่เสียงหัวเราะไงวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าการดำเนินรายการของเราจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงต้องรักษามาตรการในการป้องกันแพร่ระบาดโควิดกันต่อไปนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันจันทร์ที่มีความสุขของคุณผู้ชมหมดเวลาของเรา3คนแล้วครับลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ